สวัสดีค่ะแฟนๆ b r a v e Trade Academy ทุกท่านวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับ้ดฟิล์มและมุมมองทองคำค่ะวันนี้เป็นมุมมองทองคำประจำวันจันทร์นะคะที่5กุมภาพันธ์ค่ะทุกคนมาเริ่มต้นเดือนใหม่กันแล้วนะคะหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วนะคะวันศุกร์นอนฟาร์มนั่นเองนะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างในวันนอนฟาร์มได้นอนฟาร์มจริงๆหรือว่าได้นอนวังกันนะคะอ่ะโอเคนะคะวันนี้เนี่ยเป็นวันจันทร์ใช่ไหมคะเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวฟิลจะพาทุกคนไล่ดูตั้งแต่ time frame ใหญ่ เลยนะคะตั้งแต่ทำเฟรมวีกไล่มาเรื่อยๆจน หาว่าวันนี้เราจะจุดเข้าเทรดตรงไหนดีนะคะถ้าเกิดว่าทุกคนพร้อมแล้วไปดูกราฟกันเลยค่ะอ่ะละค่ะและนี่ก็เป็นกราฟนะคะพิมไปไทมเฟรมวีก่อนดีกว่าอ่ะนี่เลยนะคะไทมเฟรมวีกความเดิมตอนที่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าทุกคนยังจําได้ไทมเฟรมวีกของเรายังโคงเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะเห็นไหมยังสงสวิงตีขึ้นได้แบบนี้นะคะก้อนนี้เนี่ยเป็นแค่เพียงก้อนที่ฟิมมองว่ามันพักตัวไซด์เวย์นะคะแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้ไปไหนไกลนะ ยังไม่ได้ทําแท่งเทียนอะไรที่น่าสนใจสักเท่าไหร่นะคะเพียงแต่ว่าปิดเขียวได้ค่ะทุกคนแต่ดูดีๆนะ,ะปิดเขียวลักษณะแบบนี้ทิ้งไส้ด้านบนยาวกว่าเนื้อสีเขียวด้านล่างอีกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าพิจารณาดีๆนะคะวีคสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยแรงขายเยอะกว่านะคะน่าจะมาจากวันนอนฟาร์มนั่นแหละนะคะที่ราคาเนี่ยเทลงมาค่อนข้างแรงเลยทีเดียวโอเคเนาะทีนี้ รู้แล้วว่าภาพวีคนะคะหน้าเทรดไบย,ยังได้เปรียบยังคงเป็นเทรนด์ขาขึ้นแต่ช่วงเนี้ไซเวย์นั่นเองมาดูต่อค่ะใน Time f ฟ a m e Day โอ้โห t ท m e f ฟ a m เด a y นะคะแดงมาเฉียวแดงแบบแดงจัดจัดมาเลยนะคะนอนฟาร์มนั่นเองนะคะที่ราคาเนี่ยไซเวย์ทั้งวันเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครจำได้เนาะโอ้ทุกตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นดัชนีต่างๆหรือว่าทองคำเองนะคะทั้งวันเนี่ยไปไหนเลยถ้าเกิดว่าเราดูในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเราจะเห็นว่าแท่งเทียนเนี่ยอยู่เงี้ยอยู่เงี้ยอยู่เงี้ยขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงแบบ อยู่แค่นี้เองนะคะแล้วพอข่าวมานะคะก็ทุบลงเลยทันทีนั่นเองนะคะแล้วก็ปิดแดงไปตามระเบียบนะคะสําหรับวันศุกร์ที่ผ่านมาทีนี้โอเคเมื่อวันศุกร์ที่แล้วปิดแดงและเช้าวันนี้นะคะราคาก็ปรับตัวลงต่อเห็นไหมปรับตัวลงมาเนี่ยสีแดงมาแล้วนะคะแต่ทาเฟมเดยนะคะล่าสุดเนี่ยถ้าจะให้ดูโดยละเอียดนะเรามองว่ามีการ ยกโลยกหายอ่านี่ไงทุกคนจำได้ใช่ไหมคะยกโลยกหายขึ้นมาแล้วค่ะเพียงแต่ว่ามันยังชนะสวิงไฮนี้ได้ไม่ขาดรวมถึงมันยังติดอยู่ที่แนวต้าน2 0 6 0แนวต้านเดิมนี้เลยทุกคนเห็นไหมเนี่ยมาติดครั้งที่1ครั้งที่2และเนี่ยเป็นครั้งที่3นะคะที่ราคาย,ยังไม่สามารถที่จะชนะขึ้นไปได้นะคะก็ติดต้านนี้อยู่ชนะไม่ขาดเอาง่ายๆคือถ้าจะชนะขาดเนี่ยมันต้องปิดแล้วแบบสีเขียวยืนเหนือ2 0 6 0เลยแล้วก็จะย่อบายแบบสบายใจหมายความว่าเฮ้ย ข,ขึ้นเนี่ยกลับมาแข็งแรงอีกรอบหนึ่งแต่ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ยังติดต้านเดิมแบบนี้นะคะต่อให้มันสสวิงตีขึ้นมาได้แต่ทุกคนเห็นไหมก็ยังไม่มีดีมานตรงไหนที่แข็งแรงชัดเจนอยู่ดีนะคะก็โอเคแหละมันเป็นขาขึ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่ยังไม่ได้เป็นเทรนที่สตรองเทรนโอเคไหมอ่ะแล้ววันนี้เนี่ยราคาก็ปรับตัวลงต่อมานะคะทีนี้โอเคยังไงเนี่ยหน้าบ่ายก็ได้เปรียบกว่าอยู่แล้วแหละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพิณจะพาดูนะคะว่าถ้าเราจะบายเนี่ยมีจุดไหนบ้างที่น่าสนใจ จากจุดนี้นะคะเราจะเห็นว่ามันเสียบเนาะมันเสียบสวิงไฮนี้นะคะนิดหนึ่งนะคะแน่นอนถ้าตามแพทเทิร์นเนี่ยมันก็มองได้ว่าเฮ้ยเป็น QM buy ได้นะคะก็อาจจะเป็นภาพนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฟิลลองกลางฟิโบดูนะหาจุดที่เป็น QM buy นะคะก็จะเป็นจุดแรกถ้าเกิดว่าเราจะรอเทรด buy นี่เลย2026นะคะจนถึง2015 กรอบใหญ่มากนะคะทุกคนกรอบใหญ่มากเพราะว่ามันเป็นท a เฟรมเดงเพราะฉะนั้นนี่แหละจุดบายเราจุดแรกนะคะแต่อย่างที่บอกว่ากรอบมันใหญ่มากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะบายให้เรารอพฤติกรรมคอนเฟิร์มโอเคไหมคะอย่างเช่นจังหวะแรกเนี่ยอาจจะไม่ต้องไปเล่นมันเรารอจังหวะที่มันชัวร์คือราคาเริ่มกลับมาทํา QM ในทำเฟรมที่เล็กลงเราอาจจะเห็นว่าเฮ้ยราคาเริ่มทํา QM บายในท i เฟรมหนึ่งชั่วโมงอะอะไรแบบเนี้ยค่อยบาย โอเคไหมคะเพื่อความปลอดภัยถ้าเกิดว่าเราไปบายในจังหวะแรกอะสมมติเราบายจังหวะเนี้ยแล้วมันไม่เด้งละทุกคนมันสามารถที่จะลากเราลงมาเยอะมากนะเพราะว่าโซนมันใหญ่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเล่นจังหวะแรกจังหวะที่2แบบเนี้ยก็ให้ระมัดระวังนะคะจังหวะที่ปลอดภัยคือจังหวะนี้จังหวะที่สร้างเป็น QM b u y มาให้เราแล้วนะคะสําหรับแผนบายเนาะจุดนี้นะคะทีนี้ลองย่อยมาต่อในท f เฟ m มที่เล็กลงค่ะว้าวย่อยมาต่อในท f r ฟ m มที่เล็กลงนะคะ,ะ,คะจุดบายก็ยังคงเป็นจุดเดิมนี่แหละแล้วก็ อเหมือนแถวๆเนี้ยเส้นสีม่วงที่พิมพ์ตีไว้เนี้ยจะเป็นแนวรับที่สําคัญด้วยเห็นราคาเนี่ยมาติดหลายรอบก็แถวๆราคาส0งศูนสองูนย์นั่นเองนะคะก็มีโอกาสที่ราคาจะลงมาถึงได้แล้วค่อยเด้งเนาะสำหรับแผนบ่ายนะคะก็รอโซนนี้แหละนะส่วนแผนเซลล์นะคะเราจะเห็นว่าเอา้าเนี่ยสี่ชั่วโมงอะ่ะโอ้โหวันนั้นนี่ที่พิมพ์ส่งกัญญาณเถทดที่สองศูนย์หกหนึ่งถ้าเกิดว่าใครจําได้เนาะแล้วก็ใครอยู่ในห้องเทเล gram นะก็จะได้ออเดอร์แบบปลายไส้เลยชุดเนี้ยเป็นพฤติกรรมทอง สี่ชั่วโมงสวยมากนะคะย้ำโล ปรับตัวขึ้นมาแบบนี้มาหาแนวต้านแบบนี้นะคะก็เซลลงไปนะคะแล้วก็ท p กันไปก่อนวันนอนฟาร์มเนี่ยถ้าเกิดว่าใครยังถืออยู่ก็หูน่าจะบวกกันจุกๆเลยนะคะสําหรับพฤติกรรมทองชุดนี้เราจะเห็นว่าราคาเนี่ยทุบลงมาแรงมากและทุบลงมาชนะสวิงโลล่าสุดด้วยเพราะฉะนั้นใช่ค่ะมันก็สร้างเป็นแพทเทิร์น QM เซลล์ซลให้เราอีกนั่นแหละนะคะเพียงแต่ว่าอันนี้เป็น QM เซลล์ซลที่อาจจะส่วนเทรน์ใหญ่ต้องบอกทุกคนแบบนี้โอเคไหมคะเป็น QM เซลล์ซลใน4ชั่วโมงแต่อย่าลืมว่า Day We e k เขายังเป็นขาขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเทรด QM เซลล์นะคะพิมมองว่าเซลล์ได้แต่ให้เราเก็บกําไรแค่สั้นๆเราจะไม่ไม่ไปกาว,ว่าเฮ้ยเนี่ยฉันเซลล์จาก QM ตรงนี้แล้วฉันจะลงมาปิดโอ้โนี่กี่จุดสา0พันจุดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ขนาดนั้นโอเคไหมคะเพราะเราส่วนเทรนด์อยู่นั่นเองนะคะโอเคแหละ QM เนี่ยมันอาจจะได้ยอด่อมันอาจจะได้ยอด่อหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันอาจจะไม่ยอ่อลึกลงมาขนาดนี้อาจจะแค่เพบย่อมาแค่นี้แล้วไปต่อตามเทรน เก็ตไหมเพราะฉะนั้นปลอดภัยที่สุดคือเราเก็บกําไรสั้นๆก่อนโอเคอ่ะแล้วนี่ก็เป็นแผนเซลล์นะคะจริงๆครบทวนแล้วแหละนะคะแผนเซลล์นี่อยู่แถวๆ2051จนไปถึง2057 2058แถวๆนี้นะคะก็ สวยนะเป็นแท่งอิมบาลานนะคะที่ปรับตัวลงมานะคะค่อนข้างที่จะแข็งแรงเลยนั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยก็มีอยู่แค่นี้แหละทุกคนมี2โซนนะคะที่รออยู่โซนล่างนี่เดี๋ยวรอบายรอคอนเฟิร์มนะเพราะโซนใหญ่โซนบนเนี่ยก็เซลล์สั้นๆเพราะสวน เทนใหญ่โอเคไหมคะมีสองกรอบแค่นี้เองนะคะเราก็ไม่ต้องไปเฝ้านะคะทุกคนตอนนี้เนี่ยราคามันอยู่กลางทางถ้าเกิดว่ายังไม่มีอะไรให้เราเทรดยังไม่มีแพทเทิร์นที่ชัดเจนก็รอต่อไปนะคะไม่ต้องไปนั่งจ้องมันเนาะแบบบางคนแบบเฮ้ยราคามันยังไม่มาโซนสักทีหนึ่งทำยังไงเปิดกราฟนั่งจ้องมันมาสิมาเมื่อไหร่มาเฮ้เมื่อไหร่อ,รอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเรายิ่งไปนั่งจ้องอ่ะพลังงานที่เราส่งไปอ่ะมันเป็นพลังงานของความแบบกังวลใช่ป่ะเมื่อไหร่จะมาวันนี้ยังไม่มีไม้เลยนะ ใช่ไหมเราก็จะไปเครียดไปกงังวลและสุดท้ายเราก็อาจจะเผลอทําอะไรที่นอกรู้นอกทางอย่างเช่นกดมันตรงนี้แล้ววะอะไรอย่างเงี้ยนะคะกดในจุดที่ไม่มีแผนจดกดในจุดที่ไม่มีโซนก็อาจจะเสียหายได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดคือตั้ง alert ไว้ค่ะนะคะเราได้จุดที่เรารอแล้วใช่ไหมจุดอื่นที่เราไม่ได้รอไม่ต้องไปมองมันปิดเอาไว้นะคะอย่าไปเทรดนอกรู้นอกทางตั้ง alert ไว้ alert ดังเมื่อไหร่ค่อยมาดู โอเคนะคะอย่าต้องอย่าไปเฝ้ากราฟเลยนะคะยิ่งเฝ้ากราฟยิ่งทําอะไรที่ไม่ควรทำเ <c oughs> <c oughs> นาะใครเคยเป็นแบบนี้นะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเนาะแล้วก็อย่าลืมเอาวิธีนี้ไปใช้นะคะเนี่ยพวกพวกเราใช้ extension อยู่แล้วง่ายอยู่แล้วนะคะตั้ง alert ไว้จะตั้งกี่อันก็ได้ไม่มีกําหนดนะคะเนี่ยตั้งไปเลยแบบสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันก็ได้นะ,ะให้มันรัวๆให้แบบเออมันมาจนแบบเรารู้อะนะคะ,นะคะโอเคงั้นแผนวันนี้ก็ง่ายๆประมาณนี้มีประมาณนี้ค่ะ น่าบาบบยกัเซลแน่นอนค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะคะแล้วก็ติดตามนะคะดูคลิปอื่นๆของพวกเราด้วยนะคะกําลังจะมีคลิปดีๆออกมาเยอะแยะมากมายเลยใครอยากให้พวกเรามาสอนเรื่องอะไรเป็นพิเศษนะคะไม่ว่าจะเป็นการเทรดเนี่ยมายเซตต่างๆหรือว่าการลงทุนหุ้นนอกอะไรต่างๆนะคะก็สามารถที่จะถามกันเข้ามาได้นะคะแล้วฟิลจะมาตอบคําถามหรือว่ามาอัดคลิปสอนให้กับทุกคนนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนล้วกันนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ Bye bye คะ่ะฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลยมีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดแอปเนี่ยจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ XTB มีให้เลือกมากกว่า2,100ชนิดสำหรับเต้ยที่เทรดมามากกว่า8ปปีบอกเลยว่าต้อง XTB เท่านั้นค่ะ